จะพาคุณผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกรอบหนึ่ง บรรยากาศการต้อนรับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะคะตอนนี้คุณอัครพรจิตอำนวยเดี๋ยวจะรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประการมาคุณประโชคคุณสุประโชคครับค่ะครับครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าชื่นมื่นและคึกคักมากนะครับตอนนี้เจ้าแหลมศรีสะเกษเนี่ยอยู่บนเวทีนะครับแล้วเมื่อสักครู่ครับเพิ่งได้รับอัดฉีดไป1ล้านบาทครับจากผู้สนับสนุนรถ150นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เจ้าแหลมจะเดินทางลงจากเครื่องลงจากเกตนะครับออกมาสู่เวทีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับรวมถึงพ่อและแม่นะครับมาเฝ้ารออยู่นะครับซึ่งก็ได้เตรียมอาหารโปรดนั่นก็คือหนูนาครับหนูนาปิ้งนะครับไข่มดแดงรวมถึงแก้วต่างๆนะครับก็เตรียมไว้รอลูกชายเลยนะครับวันนี้นะครับซึ่งจากการที่ได้สัมภาษณ์คุณพ่อและคุณแม่แล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าแม่ลูกชายเนี่ยก็ยังคงเป็นเด็กอยู่ในสายตาเสมอนะครับก็ต้องมีของมาดูลงดูแลแล้วก็เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะได้แชมป์ไปอีกหลายสมัยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอ็ดขัดกับบิลบีซีนะครับส่วนบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับบนเวทีเนี่ยก็คือการมอบรางวัลนะครับรวมถึงมอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับโดยวันนี้เนี่ยมากันค่อนข้างจะพบหน้าพบตาทีเดียวนะครับก็มีทางด้านของคุณธนุเกียรติจันทร์ชมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยนะครับการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับพันตรวจเอกพินโยสุริศาสตร์ครับผู้กับสภ.อุดมพิสัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าแหลมศรีสะเกษซึ่งเป็นตำรวจอยู่สภ.อุดมพิสัยนะครับก็ขึ้นไปให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบรางวัลต่างๆนะครับแสดงความดีใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปอัดบันทึกเทปของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นพิธีการครับซึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกษเนี่ยจะยังไม่เดินทางกลับจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนื่องจากยังติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของที่หลายๆท่านคงสงสัยครับวันนี้ไม่มีน้องเก๋แฟนสาวของศรีสะเกษมาด้วยเนี่ยก็เพราะคุณเก๋เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณขาก็ประสบอุบัติเหตุรถล้มนะครับทำให้วันนี้ไม่สามารถเดินทางมาได้ครับคุณสุประโชคคุณสามารถครับเห็นมีภาพบรรยากาศเหมือนกับกำลังจะตั้งโต๊ะนั่งแถลงกันเหรอคะครับสงสัยยืนมากก็คงเมื่อยนะครับก็ต้องนั่งสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าสปอนเซอร์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คงจะมอบหลังจากนี้ครับในส่วนของการแสดงความดีใจยินดีต่างๆครับค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ